็นวันที่28ครับผมนะแต่นี่ผมไม่แต่ผมคิดว่าอย่างนี้แล้วกันนะคือเอาเรียกว่าผมอยากทำอะไรกับ KPDG แล้วกันนะคือผมว่าเล่าในเรื่องขององค์กรกันละกันในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่านี้เป็นวันที่6นะครับผมนะก็สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยคือเราอยากให้ KPDG เนี่ยเป็น Best Tech Organization ใน Southeast Asia ภายในปี2021ครับผมนะนั่นคือครับได้ครับคือความฝันผมเนี่ยอยากให้ KPDG ฮะเป็น the best technology organization นะฮะก็ภายใน Southeast Asia ครับภายในปี2021ครับผมเนี่ยคือถ้าเกิดผมอยู่ในโลกสตาร์ทอัพมาพี่ๆหลายๆคนก็คงทราบอะครับก็คือประเด็นมันคืออย่างนี้ครับคือประเทศไทยเราเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าประเทศอย่างอินโดนีเซียครับผมเนี่ยคือเขาค่อนข้างไปไกลมากๆเรื่องของเทคเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะโดยที่เขามีสตาร์ทอัพเป็นธงนำนะฮะแล้วก็เรื่องของเทคแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเวียดนามเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาเราไม่ต้องพูดถึงมาเลเซียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์นะฮะดังนั้นเนี่ยคือหน้าที่หลักเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกผมสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มขึ้นมาความแพชชั่นของผมเนี่ยในการอีกอันนึงก็คือใช้ KPTG เนี่ยฮะเป็นแพลตฟอร์มในการที่ดึงตัวนี้ครับดึงแกนโลกและโฟกัสทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมาที่ประเทศไทยบ้างครับผมนะซึ่งปกติพี่ๆหลายๆคนที่เคยสัมภาษณ์ผมจะทราบนะครับว่าผมพูดเสมอว่ามันจะต้องไปด้วยกันคือสตาร์ทอัพและบิ๊กโคเรทครับผมเนี่ยคือผมทำตั้งแต่2012เนี่ยคือเรื่องของสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มจนมันคือผมคิดว่ามันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ปุ๊บเนี่ย KPDG ผมเชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งที่จะช่วยดึงความสนใจทางด้านเทคโนโลยีคือถ้าเกิดไปดูคนใน KPDG อะครับคือเรามีคนอย่างแบบคือคนที่เก่งๆเยอะมากนะคือมันเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆทุกแผนกเลยของ KPDG อะครับพอผมเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่ผมเห็นคือตกใจแล้วเขามีของอยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของผมคือคิดว่าอันนี้ครับทำเทคโนโลยีที่มันเป็นทางด้าน financial serviceเพราะตอนนี้ครับพี่ๆหลายคนที่เคยสัมภาษณ์ผมมาจะทราบว่าผมพูดเสมอว่าตอนแรกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของดิจิทัลดิสรัปชันมีเดียเราไปปุ๊บรีเทลใช่ไหมฮะต่อไปปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องของโลจิสติกเพย์เมนต์ถัดมาปุ๊บเนี่ยเป็นฟินแลนเชียลเซอร์วิสซึ่งทุกแบงก์พูดเหมือนกันหมดตอนนี้เนี่ยคือ KBank อยู่ในเป็นหนึ่งในธนาคารที่หลายๆธนาคารนะแล้วก็อย่างในองค์กรที่ปรับตัวมาล่วงหน้าค่อนข้างเยอะและพร้อมที่จะก้าวผ่านกระแสดิจิทัลดิสรัปชันแต่ประเด็นของ KBank เนี่ยไม่ผมว่าโจทย์ของ KBDG ไม่ใช่ว่าคือผ่าน Digital Disruption เรามั่นใจว่าเราผ่านแน่ๆนะฮะเพราะสิ่งที่คุณปั้นท่านทำเนี่ยท่านทำและ KBank เนี่ยทำมานานมากแล้วนะฮะแต่สิ่งที่โจทย์ของเราทำคือทำอย่างไรเนี่ยครับให้เทคโนโลยีแล้วก็ไอ้ตัวโดยเฉพาะในทางด้าน Financial Services เนี่ยมันที่มันอยู่ในจุด take off ขึ้นไปเนี่ยฮะมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าดีในระดับภูมิภาคครับผมนะและถัดไปเนี่ยครับผมอยากให้เวลาทุกคนพูดเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันก็มีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยฮะเราก็เริ่มมองสปอตไลท์ส่งมาที่ประเทศไทยแล้วก็ผมอยากให้ KPDG เนี่ยเป็นองค์กรที่เป็น talent magnet ทางด้านเทคคือคนไทยหลายคนเนี่ยฮะที่ทำงานที่ซิลิคอนวาเลย์ทำงานที่อเมริกาหรือทำงานที่ต่างประเทศอื่นๆหลายคนเนี่ยทุกแผนกครับผมนะอย่างบางท่านเนี่ยทำงาน DC ก็กลับมาดูอย่างเงี้ยฮะพวก data architecture ของเรามันไม่ใช่เฉพาะทีม machine learning แต่ทุกทีมเนี่ยใน KPDG ฮะมี talent หมดเลยแล้วทุกคนบอกว่าเป็นเพราะ KPDG เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถให้คนเก่งๆเนี่ยคนที่เป็น talent เนี่ยปล่อยของได้นะดังนั้นเนี่ยคือปุ๊บมันจะเป็นซึ่งถ้าเกิดเราดูครับเวียดนามเนี่ยเวฟแรกครับพี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ reverse brain drain เพราะมันมีพื้นที่ให้ talent ของเวียดนามทำทั้ง talent ภายในประเทศและ talent ที่อยู่ภายนอกและกำลังยังพูดถึงว่า talent ต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันคือคนเนี่ยต่างชาตินะเขาอยากมาเมืองไทยกันหมดแต่ว่ามันมีที่ให้เขาปล่อยของหรือเปล่าซึ่งผมว่า KPDG นี่แหละเป็นหนึ่งในที่เราสามารถปล่อยของให้คนปล่อยของได้และอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีมากๆคือ financial services ซึ่งมันกำลังจะอยู่ในจุด take off ของมันนะครับซึ่งผมจะพูดพี่ๆทุกคนก็จะไม่เซอร์ไพรส์ว่า financial fintech ก่อนถัดไปปุ๊บ insurtech อย่างนี้เป็นต้นนะก็คืออันนี้เป็นเมสเซจที่ผมพูดเสมอแต่ตอนนี้ปุ๊บ KPDG ผมเชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทำได้ที่ดึง talent คนไทยทั้ง local talent และอันนี้ครับและคนไทย overseas talent มาเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้นะแล้วผมคิดว่าคือถ้าเกิดพี่ไปดูฮะประเทศไทยเนี่ยใน Southeast Asia talent คือ capability ของคนไทยเนี่ยมันไม่แพ้ประเทศอื่นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบมองปุ๊บเวียดนามมองอินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับดังนั้นวิชั่นของผมเนี่ยคือทำยังไงให้ KPDG เป็น the best tech organization
ลี่ยนอันนี้ครับพี่คือเปลี่ยนแกนโลกเทคโนโลยีของเซาท์อีสต์เอเชียมาที่ประเทศไทยไม่ใช่อินโดนีเซียไม่ใช่เวียดนามนั่นคือแพชชั่นของผมครับผมนะ